ณใจกลางมหาสมุทรอันเวิ้งว้างมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่เคยมีใครย่างเหยียบไม่มีแผ่นดินไม่มีผู้คนแต่กลับเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมหัศจรรย์สถานที่นี้นั้นถูกขนานนามว่า Null Island ตั้งอยู่ณพิกัดที่น่าทึ่งที่สุดในโลกที่ละติจูด0องศาเหนือและลองจิจูด0องศาตะวันออกจุดที่เส้นสมมติทั้ง2ตัดกันอย่างพอดีพอดีแม้ชื่อจะบอกว่าเป็นเกาะแต่แท้จริงแล้ว Null Island คือสถานที่สมมติที่เกิดจากระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบข้อมูลในทุกๆวันมีผู้คนนับไม่ถ้วนเช็คอินที่นี่โดยไม่รู้ตัวอสังหาริมทรัพย์มากมายถูกปักหมุดที่นี่รูปภาพนับล้านถูกแท็กด้วยพิกัด00และยังมีร้านอาหารปรากฏขึ้นณจุดนี้อะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้ Null Island กลายเป็นศูนย์รวมข้อมูลสุดแปลกเหล่านี้ในคลิปนี้อับดุลเททูปจะพาทุกคนไปสำรวจสถานที่ที่ไม่มีอยู่จริงแต่กลับเป็นปลายทางของเรื่องราวนับล้านณพิกัด00ใจกลางมหาสมุทรของโลกโลกของเราถูกแบ่งด้วยเส้นสมมุติ2เส้นเส้นศูนย์สูตรแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและใต้ส่วนเส้นเมริเดียนกรีนวิชที่ถูกรับรองในปี1884แบ่งโลกเป็นซีกตะวันออกและตะวันตกเส้นทั้ง2นี้ทำหน้าที่เป็นแกนอ้างอิงตำแหน่งเมื่อเราอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนบนโลกเส้นศูนย์สูตรจะบอกว่าเราอยู่เหนือหรือใต้และเส้นเมริเดียนจะบอกว่าเราอยู่ทางตะวันออกหรือตะวันตกและณละติจูด0องศาเหนือลองจิจูด0องศาตะวันออกคือจุดที่เส้นสมมุติอันยิ่งใหญ่ทั้งสองมาบรรจบกันด้วยตำแหน่งนี้อยู่กลางอ่าวกินีนอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกห่างจากประเทศกาหน้าไปราว600กิโลเมตรทว่าที่นั่นไม่มีผืนดินใดๆมีเพียงผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติกใต้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Null Island เกาะที่ไม่มีอยู่จริงถึงจะไม่มีเกาะแต่ที่นี่ก็ไม่ได้ว่างเปล่าเสียทีเดียวเพราะเคยเป็นที่ตั้งของทุ่นวัดสภาพอากาศชื่อสเตชัน13010หรือโชว์บอยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบพิราต้าโดยทุ่นนี้ถูกติดตั้งโดยสหรัฐฝรั่งเศสและบราซิลตั้งแต่ปี1997เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญทางสมุทรศาสตร์มันถูกยึดไว้กับพื้นทะเลลึกถึง5กิโลเมตรก่อนจะถูกปลดประจำการไปในเดือนมีนาคมปี2021หลายคนคงสงสัยว่าสถานที่ที่ไม่มีอยู่จริงโด่งดังขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากกระบวนการที่เรียกว่า geocoding หรือการแปลงที่อยู่ให้เป็นพิกัดบนแผนที่และเมื่อข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบไม่สมบูรณ์เช่นพิมพ์ชื่อถนนผิดหรือที่อยู่ขาดหายไปคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถระบุตำแหน่งได้จึงบันทึกข้อมูลเป็นค่า null หรือค่าว่างและกำหนดพิกัดเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติที่00ดังนั้น Null Island จึงเป็นปลายทางของข้อมูลที่ผิดพลาดนั่นเองข้อมูลจากหอสมุดรัฐสภาสหรัฐยืนยันว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งจากมนุษย์และระบบและเมื่อข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ถูกแปลงเป็นพิกัดมันก็จะไปปรากฏณจุดตัดของเส้นศูนย์สูตรและเส้นเมริเดียนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของตำนาน Null Island คำว่า Null Island ถูกบันทึกขึ้นในปี2008โดยสตีฟพอเรกรินนักวิเคราะห์ข้อมูลที่สังเกตว่าข้อมูลที่ผิดพลาดมักถูกส่งไปยังพิกัด00อยู่เสมอเขาจึงเรียกจุดนี้แบบติดตลกว่า Null Island และชื่อนี้ก็กลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในแวดวงภูมิสารสนเทศพร้อมคำเปรียบเปรยว่า Like No Place on Earth สถานที่ที่ไม่มีจริงบนโลกใบนี้ต่อมาในปี2011กลุ่มอาสาสมัครโครงการ Natural Earth ได้ยกระดับตำนานนี้โดยการเพิ่ม Null Island เข้าไปในชุดข้อมูลสาธารณะอย่างเป็นทางการเพื่อใช้เป็นหมุดหมายสำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดในการ geocoding จากจุดที่ไม่มีอยู่จริงNull Island ก็ได้กลายเป็นสถานที่ที่มีตัวตนในโลกดิจิตอลNull Island ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่วุ่นวายที่สุดในโลกที่นี่คือจุดหมายปลายทางที่ข้อมูลนับล้านหลั่งไหลมารวมกันโดยไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่ที่พัก Airbnb ไปจนถึงการสั่งพิซซ่าเมื่อระบบ geocoding พบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เช่นการพิมพ์123 Main Street ผิดเป็น123 Main Street หรือการสะกดชื่อเมืองผิดระบบจะบันทึกข้อมูลเป็น null value และส่งไปยังพิกัดเริ่มต้นที่00โดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่นเมื่อคุณพิมพ์ชื่อเมืองผิดในแอปพยากรณ์อากาศหรือกรอกที่อยู่สำหรับประกาศขายบ้านพลาดด้วยในอดีตระบบอาจแจ้งเตือนว่า errorแต่เทคโนโลยีปัจจุบันมักจะกำหนดพิกัดเริ่มต้นเป็น00ซึ่งเมื่อแสดงผลบนแผนที่โลกตำแหน่งนั้นก็จะไปอยู่ที่ Null Island กลางอ่าวกินีโด
้วยเหตุนี้ Now Island จึงกลายเป็นสถานที่ที่พลุกพล่านที่สุดในโลกดิจิทัลมีรายงานว่า Airbnb เคยมีที่พักกว่า300แห่งถูกปักหมุดที่นี่หรือในไทยก็เคยมีกรณีที่ลูกค้าสั่งพิซซ่าในกรุงเทพแต่ GPS เกิดข้อผิดพลาดทำให้พิกัดร้านไปโผล่ที่ Now Island กลางมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งแน่นอนว่าไรเดอร์คงไปส่งไม่ถึงจากจุดที่ไม่มีตัวตนสตีฟพอลเดอร์กรินผู้ตั้งชื่อ Now Island ได้ต่อยอดเรื่องราวด้วยการสร้างเว็บไซต์ nowisland.com และเนรมิตสาธารณรัฐ Now Island ให้กลายเป็นตำนานที่มีชีวิตชีวาเว็บไซต์ระบุว่าที่นี่เป็นประเทศที่เล็กที่สุดและมีผู้มาเยือนน้อยที่สุดในโลกตั้งอยู่นอกชายฝั่งแอฟริกา 1,600 กิโลเมตรเรื่องราวยิ่งสนุกขึ้นเมื่อพอลเดอร์กรินอ้างว่าผู้ชายบนเกาะส่วนใหญ่ตาบอดสีเนื่องจากการแต่งงานในเครือญาติแต่ความพิเศษนี้กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ธงชาติ Now Island ซึ่งใช้สีน้ำเงินสีส้มและสีเทาแทนที่จะเป็นสีแดงเขียวทั่วไปตรงกลางธงยังมีตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพิกัด00นอกจากนี้เว็บไซต์ยังอ้างว่าเกาะแห่งนี้มีประชากร 4,000 คนมีจำนวนสกูตเตอร์เซกเวย์ต่อหัวมากที่สุดในโลกและประชากรส่วนใหญ่ทำงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องตลกที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มสีสันให้กับตำนานของ Now Island เท่านั้นเรื่องราวสมมุติอย่างเล่าว่าบรรพบุรุษของชาวเกาะคือการผสมผสานระหว่างนักเดินเรือชาวยุโรปและชาวแอฟริกาที่รอดชีวิตจากเรืออับปางมาสร้างสังคมบนเกาะโดยดำรงชีพด้วยการประมงและปลูกเผือกเป็นอาหารหลักด้วยผิวเผิน Now Island อาจจะเป็นเพียงความผิดพลาดทางเทคโนโลยีที่เกิดจากระบบแผนที่คอมพิวเตอร์เมื่อข้อมูล geocoding ไม่สมบูรณ์ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นพิกัด00โดยอัตโนมัติแต่จากจุดรวมของข้อมูลที่ผิดพลาดมันได้พัฒนาจนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ปลุกจินตนาการของผู้คนนักภูมิศาสตร์ให้คำจำกัดความว่า Now Islandคือเกาะสมมุติขนาด1ตารางเมตรนอกชายฝั่งแอฟริกาที่ซึ่งเส้นศูนย์สูตรและเส้นเมริเดียนหลักตัดกันมันถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในโลกในมิติของดิจิทัลแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่มีเรือลำใดแล่นผ่านเลยก็ตามสรุปได้ว่าณพิกัด00หรือ Now Island อาจไม่มีเกาะอยู่จริงในอ่าวกินีแต่มันคือเกาะที่มีชีวิตและคึกคักอย่างยิ่งในโลกดิจิทัลเป็นแหล่งรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ผิดพลาดโดยมีเพียงอดีตที่ตั้งของทุ่นโซบอยเป็นสิ่งเดียวที่จับต้องได้ในสถานที่แห่งนี้ CBD Sleep Capsule เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้เร่งให้หลับในทันทีแต่จะช่วยให้สมองลดการโฟกัสลงครับและเตรียมพร้อมเข้าสู่การพักผ่อนอย่างเป็นธรรมชาติผู้ที่เคยใช้ระบุว่าเมื่อรับประทานก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงช่วยให้หลับสบายขึ้นและไม่รู้สึกปวดศีรษะหลังตื่นนอนแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับ